สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับทั้งท่านสมาชิกที่รับชมรับฟังในประเทศและท่านสมาชิกที่รับชมรับฟังจากต่างประเทศนะครับพบกับ Market Summary นะครับ Market Outlook นะครับค่ำคืนวันที่26นะครับมิถุนายน2563นะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาเรียนท่านสมาชิกให้ทราบนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนเช่นเคยครับเบื้องต้นผมนำท่านสมาชิกมาสรุปตลาดในฝากฝั่งของเอเชียกันก่อนคร่าวๆนะครับส่วนฝากฝั่งของยุโรปอเมริกานะครับนะก็เปิดทำการมาแล้วนะครับติดลบไปนะครับ 1% สำหรับตลาดหุ้น Wall Street นะครับแล้วก็ส่วนของ Nasdaq S&P ก็ติดลบไปเช่นเดียวกันนะครับนะก็มีข่าวเรื่องของธนาคารกลางนะฮะของสหรัฐนะครับก็ออกมากล่าวถึงเรื่องของเรื่องของการปันผลเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นนะครับก็รับทราบนะครับนะในส่วนของข้อความนี้ก็คงจะมีการปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมนะได้คาดการไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันเพราะว่าธนาคารกลางทั่วโลกนะครับก็คงจะมีการเขาเรียกว่าทำ stress test นะฮะนะสำหรับอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำ stress test เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมก็ได้ไปเอาข้อมูลในส่วนของเว็บไซต์นะครับของธนาคารกลางสหรัฐนะฮะหรือว่า Fed นะครับเดี๋ยวจะนำท่านนำเสนอท่านสมาชิกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับเบื้องต้นผมพาท่านสมาชิกไปสรุปตลาดกันก่อนนะครับนะฮะสำหรับตลาดหุ้นในเอเชียหลังจากที่ได้ปิดทำการไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับสำหรับตลาดหุ้นนะครับในส่วนของญี่ปุ่นนะครับนิเคอินะครับบวกไปทั้งหมด 1.13% นะครับคอสปีของเกาหลีใต้นะครับนะฮะ บวกไป 1.05% นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับก็บวกไป 0.3% นะครับส่วนเรื่องของหางเส็งนะครับติดลบไป 0.93 นะครับสเตรทไทม์ของสิงคโปร์ก็บวกไปอ่อนๆ นะครับ 0.5% โดยประมาณนะครับทีนี้ผมนำท่านสมาชิกมาดูกราฟเซตอินเด็กซ์นะครับนะวันนี้ก็มีการปรับตัวระหว่างวันโดยเฉพาะช่วงเช้านะครับมีการรีบาวด์ขึ้นไปนะครับไปชนแนวต้านนะครับบริเวณแนวรับเดิมนะครับ 1,340 จุดนะครับคือไปปิดคือไปหาอยู่ที่ประมาณ 1,344 นะครับหลังจากที่ขึ้นไปเทสก็มีการปรับตัวลงในภาคบ่ายนะครับนะก็ปิดลบไปอ่อนๆนะครับปิดบวกไปอ่อนๆนะครับ 4.46 จุดโดยประมาณนะครับก็ 0.3% นะครับนะทำโลอยู่ที่ 1,328 นะครับปิดที่ 1,330 นะโดยประมาณนะครับภาพอย่างนี้ก็ยังเป็นภาพลบนะฮะสำหรับท่านสมาชิกที่ดูแนวโน้มของเซตอินเด็กซ์อยู่ณขณะนี้นะครับนะแท่งเทียนตัวนี้ครับนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเขามีการยกโลขึ้นแล้วก็ทำหายจริงนะครับแต่ว่าขึ้นไปชนบริเวณแนวต้านนะซึ่งเคยเป็นแนวรับเดิมนะครับจากเส้นฟิโบนัชชีที่ผมได้ตีไว้นะครับ 1,340 จุดตรงนี้ประมาณ 23.6% ของฟิโบนัชชีนะครับอันนี้เป็นการตีเส้นฟิโบนัชชีเพื่อที่ดูแนวรับของเซตอินเด็กซ์นะครับลักษณะของ CCI นะครับตอนนี้ติดลบอยู่107นะครับท่านสมาชิกแล้วก็ในส่วนของ RSI นะครับ 45.13 นะครับก็คือเซตก็ลงไม่สุดนะฮะถ้าลงสุดก็ถึงจุดที่เป็นโอเวอร์โซนะครับฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ยังเป็นลักษณะที่เราต้องwait and see อยู่เช่นเดียวกันนะครับท่านสมาชิกวันนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อขายอะไรครับก็ wait and see กันต่อไปเพราะว่ามองว่าการรีบาวลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการรีบาวสั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะรีบาวเพื่อที่จะมีการปรับตัวลงต่อในสัปดาห์หน้านะฮะเราก็ wait and see ไปก่อนแล้วก็แท่งเทียนนะครับลักษณะแบบนี้ก็เขาเรียก strength นะฮะหรือความแรงเนี่ยนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีสัญญาณของการกลับตัวของแท่งเทียนทำให้ผมตัดสินใจยังไม่ทำการซื้อทำการขายในสำหรับในวันนี้นะครับทีนี้สรุปยอดนะครับการตลาดนิดนึงนะครับหลังจากที่ปิดตลาดนะฮะในประเทศเรานะครับวันนี้สถาบันในประเทศนะครับเป็นฝ่ายซื้อไป 2,000 ล้านนะครับโดยประมาณบัญชีหลักทรัพย์ครับก็ขายไป209ล้านนะครับนักลงทุนต่างประเทศนะครับนี่ขายหนักเลยครับ 2,500 ล้านโดยประมาณนะฮะนักลงทุนทั่วไปก็ซื้อมา628ล้านโดยประมาณนะครับภาพอย่างนี้วอลลุ่มในตลาดก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับท่านสมาชิกเป็นลักษณะที่ว่ามันค่อนข้างซึมๆเช่นเดิมนะครับทีนี้ผมนำท่านสมาชิกมาดูกราฟในส่วนของแอคชั่นโซนนิดหนึ่งนะครับวันนี้ที่ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าลักษณะของแท่งเทียนนะครับในแอคชั่นโซนเป็นสีเหลืองเช่นเดิมนะครับท่านสมาชิกแล้วก็แอคชั่นโซนที่เป็นเส้นสีแดงนะครับ
กับเส้นสีน้ำเงินนะครับนะท่านสมาชิกดูนะครับเส้นสีแดงเนี่ย 1,357 นะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ย 1,351 ห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกัน6จุดเองฮะท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยถ้าสัปดาห์หน้านะครับนะมีการปรับตัวลงของตลาดนะครับแท่งเส้นสีแดงนะครับใน action zone จะตัดลงมาท่านสมาชิกคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าติดลบไปเกิน6จุดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดสัญญาณลบทันทีนะครับนะตอนนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบ CCI ตรงนี้100ลบ107นะครับนะ RSI ตรงนี้ 45.13 คือมันลงไม่สุดนะท่านสมาชิกถ้ามันจะลงมันก็ต้องลงให้สุดนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นลักษณะที่ผมก็ยัง wait and see นะครับลักษณะของ set index เช่นเดิมนะครับแล้วก็มองภาพในวันนี้ว่าเป็นลักษณะของการรีบาวด์นะครับก็ได้ส่งข้อความไปที่เพจนะครับหมอสมกล้องของเรานะครับแล้วก็ผมแนะนำให้ขายตั้งแต่ภาคเช้านะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ขายหุ้นออกนะครับเพราะว่าลักษณะแบบนี้เป็นการปรับตัวที่เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคอลรีบาวด์เฉยๆนะครับแล้วก็ทิศทางอย่างนี้ก็อาจจะมีการปรับตัวลงได้ในสัปดาห์หน้านะขายเพื่อที่จะลดความเสี่ยงสำหรับท่านสมาชิกที่ไปซื้อหุ้นอยู่แถวๆนี้นะครับหรือไปติดอยู่ด้านบนๆอย่างนี้ครับนะเพื่อที่จะรอดูว่าตลาดมันจะพลิกตัวไปด้านใดนะครับถ้าพลิกตัวไปด้านลงนะครับนะเราก็จะมีเงินที่จะซื้อช้อนซื้อได้นะครับแต่ถ้าพลิกตัวไปในด้านบวกนะครับเราก็ยังมีเงินที่จะ follow buy ได้ฉะนั้นตลาดแบบนี้เราควรจะ wait and see แล้วก็นะหากยังไม่มีการขายหุ้นออกนะครับก็ควรจะขายหุ้นออกนะครับสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในระยะเขาเรียกว่าเป็น trend following นะครับอย่างผมก็ขายออกมาก่อนหน้าหลายวันนะตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับนะสำนักลงทุนที่เล่นเก็งกำไรก็ต้องขายออกก่อนเช่นเดียวกันนะครับนะส่วนนักลงทุนที่ถือระยะกลางระยะยาวนะครับให้รอช้อนซื้อหุ้นนะครับในสัปดาห์หน้าว่ามันจะลงมาขนาดไหนนะครับนะอันนี้คือการคาดการณ์ที่ผมได้ดูจากกราฟนะด้านเทคนิคนะครับว่าน่าจะมีการปรับตัวลงในสัปดาห์หน้านะลักษณะอย่างเงี้ยก็เป็นการรีบาวด์แล้วก็แท่งเทียนเนี่ยสเตรนท์มันค่อนข้างไม่รุนแรงมากนะครับว่าภาคเช้าเนี่ยบวกไปค่อนข้างดีนะครับบวกไปประมาณ10กว่าจุดนะครับแต่ภาคบ่ายก็เห็นแรงขายออกมาชัดเจนแล้วก็ปิดไปนิดเดียวครับปิดไป 4.46 จุดโดยประมาณนะครับแล้วก็แท่งเนี่ยเป็นแท่งสีแดงนะฮะถ้าดูจากกราฟนะฮะที่เป็นลักษณะของกราฟธรรมดานะครับนี่ฮะสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับสรุปท้ายสัปดาห์ของ Set Index นะในกราฟวีคนะครับท่านสมาชิกนะครับเห็นว่ามันก็ไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือ 1,358 ได้ที่ 50% ของ Fibonacci นะครับคือแท่งเทียนตรงนี้มันตกลงมาเรียบร้อยแล้วก็ลักษณะของที่ผมวงรีไว้ตรงนี้นะครับก็คือแนวรับที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับประมาณ 1,266 โดยประมาณนะครับถ้าเป็นในกราฟเดย์ก็ 1,270 โดยประมาณ69นะครับก็ลักษณะอย่างนี้ก็ตีคร่าวๆก็คือ 1,260 ถึง 1,270 นะฮะอันนี้จะเป็นแนวรับของ Set Index ในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้คือมุมมองของผมแล้วก็ได้ส่งนะครับคำเตือนต่างๆไปที่เพจหมอสองกล้องนะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกในครอบครัวของเรานะครับนะระมัดระวังไว้เพราะว่าหลายท่านเนี่ยนะครับเห็นหุ้นขึ้นตั้งแต่เช้าเนี่ยครับก็จิตใจก็อาจจะลักษณะที่ว่าเดี๋ยวตกรถหรือลักษณะที่ว่าเขามันคงจะมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นซึ่งผมก็ได้เบรกไว้ว่าใจเย็นๆนะครับเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนไหวแบบนี้น่าจะลงได้อีกในสัปดาห์หน้านะครับและแท่งเทียนวีคมันก็ค่อนข้างยืนยันว่านะครับมันไม่สามารถที่จะพลิกนะกลับไปยืนเหนือ 50% ของฟิโบนัชชีได้อันนี้ก็ผมค่อนข้างมั่นใจว่าในสัปดาห์หน้าก็อาจจะมีการปรับตัวลงอีกได้นะครับก็ทำให้เราก็ยังมีเงินเหลือพอที่จะช้อนซื้อหุ้นนะฮะในเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับทีนี้หุ้นตัวใหญ่ๆนะครับจะเป็นไกด์ได้นะครับว่ามันจะมีการปรับตัวลงหรือไม่ของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับดูตัวแรกก่อนครับปตท.นะครับนะผมมีทั้งกราฟที่เป็นวอลลุ่มนะครับทั้งกราฟที่เป็น CCI นะครับแล้วก็กราฟทั้งเป็น RSI นะครับนะผมอัปเกรดมาเรียบร้อยเพื่อที่จะให้ท่านสมาชิกได้รับทราบข้อมูลอย่างเรียกว่าเต็มที่แล้วก็ใช้ประโยชน์ในการลงทุนได้นะครับวันนี้กราฟของปตท.นะครับนะเกิดแท่งเทียนที่ไม่ดีครับท่านสมาชิกเป็น bearish engulfing นะท่านสมาชิกแบบนี้นะครับ bearish engulfing ติดลบไป25สตางค์นะครับลบไป 0.67 นะครับปิดที่37บาทนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับ bearish engulfing นะครับเป็นลักษณะของแรงขายครับท่านสมาชิกลักษณะของแรงขายแบบนี้เนี่ยนะแล้วไปกลืนแท่งเทียนนะครับเดิมนะครับซึ่งแท่งเทียนเดิมเนี่ยนะฮะเกือบเป็นลักษณะที่เป็นแฮมเมอร์นะฮะนะเป็นภาพที่ดีด้วยซ้ำไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยเกิด bearish engulfing ก็เป็นข้อสรุปว่าก็น่าจะมีการปรับตัวลงในสัปดาห์หน้านะครับนั้นก็ท่านสมาชิกที่ดู
หรือว่าไปซื้อหุ้นปตท.อยู่เนี่ยครับต้องใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการลงทุนในสัปดาห์หน้านะครับผมก็วอร์นิ่งนะเป็นวอร์นิ่งไซน์ว่าโอกาสที่จะปรับตัวลงในสัปดาห์หน้าก็มีนะครับยกเว้นว่ามีแท่งเทียนสีเขียวนะครับอย่างนี้นะครับขึ้นมาทำลายภาพของ bearish engulfing ไปนะครับก็จะทำลายลักษณะของภาพตรงนี้ได้การอ่านแท่งเทียนผมเรียนให้ทราบนะครับเราต้องอ่านแท่งเทียนที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยสัญญาณแรกก่อนสัญญาณถัดไปเนี่ยต้องคอนเฟิร์มอีกหนึ่งแท่งเทียนถึงจะบอกทิศทางแนวโน้มแท่งเทียนที่3ได้นะครับตอนนี้นะครับ CCI อยู่ที่ลบ64ครับท่านสมาชิกนะครับนะเมื่อไรก็ตามที่ CCI นะติดลบเกิน100เมื่อไหร่นะครับนั่นคือการเริ่มต้นของขาลงนะท่านสมาชิกฉะนั้นภาพอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะนำเรียนท่านสมาชิกทุกวันอยู่แล้วครับนั่นท่านที่ฟังคลิปอยู่นะครับนะท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ติดตามไปเรื่อยๆทุกวันนะครับสมาชิกถ้าท่านใดที่ยังไม่ทราบนะท่านคนที่ท่านรักเนี่ยแชร์ออกไปให้ท่านสมาชิกท่านอื่นได้รับทราบนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทุนนะครับ RSI ตอนนี้ของปตท.อยู่ที่ 47.97 ครับนั้นถ้าจะลงก็ยังลงไม่สุดนั้นให้ wait and see นะครับนี่คือ warning sign ครับท่านสมาชิกถัดไปเป็นปตท.สผ.นะครับวันนี้สผ.ขึ้นมายืนเป็นติดแท่งเทียนเป็นลักษณะของโดจินะครับนะฮะบวกไป1บาท25สตางค์ครับท่านสมาชิกปิดที่92.50 นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะก็เป็นลักษณะที่ยังต้องwait and see ครับท่านสมาชิกยังไม่ใช่ลักษณะที่เป็นลักษณะที่เป็นขาขึ้นนะครับท่านสมาชิกดูวอลุ่มนะครับนะวอลุ่มเนี่ยนิดเดียวครับท่านสมาชิกไม่มีวอลุ่มซัพพอร์ตนะครับฉะนั้นโอกาสนะฮะที่จะปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ยังน้อยโอกาสที่จะปรับตัวลงในสัปดาห์หน้าก็ยังมีนะครับฉะนั้นการ wait and see นะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสัปดาห์หน้านะครับสำหรับปตท.สผ. CCI ตัวนี้นะครับติดลบอยู่12นะครับนะส่วน RSI ตัวนี้52นะครับคือเขาลงไม่สุดจะขึ้นก็ขึ้นยังไม่ใช่ชัดเจนอย่างนี้ครับเราก็ wait and see ไปดีกว่านะครับถัดไปเป็นปตท. GC นะครับแท่งเทียนวันนี้นะครับเป็นลักษณะสีเหลืองเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้ใน Action Zone คือ wait and see เช่นเดียวกันนะครับวอลุ่มตอนนี้ 11.7 นะครับล้านโดยประมาณนะครับวอลุ่มไม่ได้สูงมากนะครับตอนนี้ CCI อยู่ที่ลบ64ครับ RSI อยู่ที่ 49.92 นะครับก็เป็นลักษณะที่ว่ายังเลือกทางไปอยู่นะครับท่านสมาชิก Wait and See ต่อไปครับสำหรับปตท. GC นะครับลักษณะกราฟแบบนี้นะครับก็เป็น Warning Sign ให้ท่านสมาชิกต้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับถัดไปเป็นไทยออยล์นะครับวันนี้ไทยออยล์นะครับปิดเป็นลักษณะของแท่งสีแดงเช่นเดียวกันครับติดลบไป50สตางค์นะครับปิดที่ 42.75 โดยประมาณนะครับลักษณะของแท่งเทียนแบบนี้นะครับนะก็เป็นแท่งเทียนที่เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็ไม่ได้มีชื่ออะไรชัดเจนนะครับท่านสมาชิกจะเห็นเส้นสีแดงนะครับ 44.75 นะครับเส้นสีน้ำเงินของ Action Zone นะครับ 44.75 ท่านสมาชิกแปลว่าอะไรครับนะแปลว่ามันกำลังจะใกล้ลงมาจะคือมันแปะกันแล้วฮะท่านสมาชิกนะฉะนั้นเนี่ยถ้าสัปดาห์หน้านะครับแท่งเทียนของไทยออยล์เป็นแท่งสีแดงนะครับก็จะเกิดสัญญาณเดดครอสตรงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณลบฮะท่านสมาชิกต้องระวังฉะนั้นเนี่ยใครที่ถือหุ้นไทยออยล์อยู่นะครับนะเปิดตลาดมาสัปดาห์หน้านะครับหากว่าแท่งเทียนมันเป็นสีแดงนะครับต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับท่านสมาชิกเหตุผลคืออะไรครับนะตัว CCI ครับมันฟ้องแล้วว่ามันจะลงนะครับคือตอนนี้ติดลบไปเกินร้อยแล้วครับลบ107ตรงนี้นะครับสำหรับไทยออยล์นะครับส่วน RSI 44.15 ก็ยังไม่ถึงที่จะเป็นโอเวอร์โซลฉะนั้นการลงของมันยังลงไม่สุดนะฮะลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะของ warning sign แล้วว่าจะมีการปรับตัวลงนะฮะเป็นลักษณะการเริ่มต้นของขาลงฉะนั้นเนี่ยท่านสมาชิกที่ถือหุ้นอยู่นะครับสำหรับไทยออยล์สัปดาห์หน้าสัญญาณแท่งเทียนใน action zone เป็นสีแดงนะครับแล้วตัดตรงนี้ด้วยนะครับนะก็เป็นสัญญาณที่ว่าต้องขายหุ้นออกทันทีนะครับแม้ว่ามันจะมีการปรับตัวนะครับเป็นลักษณะของ sideway ในดีที่สุดนะครับหรือว่ามีการลักษณะที่ว่ามีข่าวเฉพาะตัวนะครับทำให้แท่งเทียนมีการดีดตัวขึ้นไปอันนั้นเราคาดการไม่ได้ครับท่านสมาชิกแต่สิ่งที่เราทำก็คือว่าให้เรามั่นใจในการในการแสดงออกของกราฟนะครับเพราะว่ากราฟหุ้นมันไม่หลอกท่านสมาชิกมันไม่หลอกเพียงแต่ว่าเราจะไปใช้ลักษณะที่ว่าความรู้สึกส่วนตัวในการเทรดเนี่ยนะมันจะเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะว่าเราคาดการในเรื่องดีไม่ได้เราต้องคาดการในลักษณะที่ว่ามันมีความเสี่ยงไว้ก่อนสำหรับลักษณะแท่งเทียนที่เป็นแบบนี้นะครับแอคชั่นโซนที่เป็นแบบนี้นะแล้วก็ CCI ที่ติดลบเกิน100ขึ้นไปนี่นะครับ
ก็เป็นสัญญาณไม่ดีนะฮะท่านสมาชิกฉะนั้นขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับไทยออยนะครับอันนี้เป็นปูนใหญ่นะครับวันนี้ปูนใหญ่ปรับตัวขึ้นไปเนี่ยบวกไป7บาทนะท่านสมาชิกบวกไป 1.94% นะครับแต่ว่าแท่งเทียนของเขาวันนี้ไม่ดีฮะเกิดแฮงกิ้งแมนนะท่านสมาชิกเป็นแฮงกิ้งแมนก็คือเหมือนคนแขวนคอนะครับนะสัญญาณแบบนี้เป็นสัญญาณลบนะท่านสมาชิกสัปดาห์หน้าก็แท่งเทียนเนี่ยถ้าเกิดว่าทำนิวโลนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้นะครับนะอันนี้เป็นวอลุ่มของมันนะครับนะ 3.14 ล้านนะครับก็ลักษณะอย่างนี้ก็มีวอลุ่มซัพพอร์ตที่มันขึ้นไปแบบนี้หากมีการขายลงมาในสัปดาห์หน้านะครับเราก็ต้องดูวอลุ่มด้วยนะครับตอนนี้นะครับเป็นยังไงครับ CCI ตอนนี้นะครับ 101.89 นะติดบวกแล้วครับท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยเราต้องลุ้นนะครับว่าแท่งเทียนของเขาเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับหากมีการยกโลแล้วก็ทำไฮนะครับภาพแฮงกิ้งแมนตรงนี้จะถูกทำลายเป็นทันทีและอะไรครับถ้า CCI เกิน100นะครับนั่นคือสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นนะท่านสมาชิกเป็นขาขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราต้อง follow by นะเข้าใจความหมายนะครับฉะนั้น SCC นะครับปูนใหญ่มีการปรับตัวที่ outperform ตลาดนะครับนั้นโอกาสแล้วครับท่านสมาชิกนะสัปดาห์หน้าถ้ามีสัญญาณแท่งเทียนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบและทำลายแฮงกิ้งแมนได้นะครับก็จะเป็นเรื่องบวกเลยเพราะว่า1คือ CCI เขาสนับสนุนเพราะว่าตอนนี้บวกไป 101.89 แล้วครับอย่างที่2นะครับ RSI นะครับ 60.4 นะฮะเกินกึ่งหนึ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นสัญญาณการกลับตัวที่อาจจะมีสัญญาณการกลับตัวได้นะครับฉะนั้นก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะสำหรับแฟนคลับนะครับของปูนใหญ่นะครับนะลักษณะนี้ก็เป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับถัดไปเป็น Advance นะครับการตัดนะครับของกราฟในแอคชั่นโซนนะครับก็ส่งให้แท่งเทียนลงมาอย่างต่อเนื่องนะท่านสมาชิกเห็นไหมครับนั้นการตัดเดดครอสนี่นะครับแท่งเทียนจะมีโอกาสลงมาได้สูงมากแล้วก็ลักษณะที่ดีที่สุดคือการไซด์เวย์เท่านั้นเองครับวันนี้นะครับปิดลบไปบาท50สตางค์นะครับปิดไป186บาทนะครับแนวรับที่ผมเรียนให้ทราบนะครับที่เขาไซด์เวย์มาเนิ่นนานคือ188บาทตอนนี้ก็หลุดลงมาเรียบร้อยนะครับวอลุ่มตอนนี้ก็วันนี้ก็ 8.31 นะ9ล้านโดยประมาณนะครับลักษณะแบบนี้ก็คงเป็นลักษณะที่เป็นขาลงอย่างชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ CCI อยู่เท่าไหร่ครับติดลบเกิน100ก็คือลบ 152.68 นั่นคือการเกิดสัญญาณขาลงครับท่านสมาชิกลงไปถึงตอนไหนเราก็ยังไม่ทราบเพราะว่าลักษณะของแท่งเทียนแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่สัญญาณที่มีการกลับตัวดู RSI 1อย่างนะครับ 36.05 นะฮะฉะนั้นการใช้ RSI เป็นไกด์นะครับนะในการลงทุนคืออะไรครับคือ RSI ต้องอยู่ในจุดที่เป็นโอเวอร์โซคือต่ำกว่า30ลงมาในโซนนี้ฮะโซนด้านล่างนี้นะครับก็เป็นจุดที่ท่านนักลงทุนก็หันไปมองว่าเป็นโอกาสแล้วที่จะได้สะสมแอดวานนะครับผมไม่ได้มีความกังวลเรื่องของฟันดาเมนทัลนะครับนะฮะไม่มีความกังวลเรื่องของอย่างอื่นนะครับนอกจากกราฟทางเทคนิคที่มันไม่ดีเท่านั้นเองนั้นการลงทุนที่ผมลงทุนนะครับ1เราใช้ฟันดาเมนทัลนะฮะ2คือเราดูกราฟทางเทคนิคนะครับหุ้นดีอย่างไรก็ตามนะครับถ้าซื้อผิดจังหวะผิดเวลานะครับเราก็จะไม่ได้รับการตอบผลตอบแทนที่ดีนะท่านสมาชิกต้อง warning ไว้นะต้อง aware เรื่องนี้ไว้อย่างให้ชัดเจนแล้วก็ใช้การลงทุนแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของเราครับนะถ้าเป็น VI ก็จะเป็นมองอีกแบบนึงฮะ VI เนี่ยเขาจะไปซื้อหุ้นที่ราคาถูกๆช่วงที่วิกฤตนะครับนะอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วจะไม่ดูกราฟทางเทคนิคเลยเขาจะซื้อไปเลยนะครับแต่ลักษณะทักทางเทคนิคเนี่ยนักลงทุนทางเทคนิคเนี่ยครับเขาไม่สนใจเรื่องของfundamental ฮะหุ้นอะไรก็ตามที่กราฟมันสวยเขาก็จะเข้าไปเทรดเข้าไปลงทุนนะครับลักษณะนั้นแต่การลงทุนของผมจะไม่ใช่ครับเป็นแบบผสมผสานนะครับแล้วก็ถ้าหุ้นตัวไหนที่พื้นฐานไม่ดีเนี่ยครับผมจะไม่ลงทุนเลยครับพื้นฐานไม่ดีผมจะไม่ลงทุนเป็นหุ้นเทรดดิ้งเป็นแหล่งต่างนี่ผมจะไม่มองนะครับผมชอบมองหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็หุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับอาศัยจังหวะช่วงที่มันตกนะครับหาจังหวะเข้าอย่างเหมาะสมโดยการใช้กราฟทางเทคนิคอันนี้คือวิธีการลงทุนของผมนะครับฉะนั้นเนี่ยการขายก็เช่นเดียวกันครับนะมีสัญญาณการขายจากกราฟผมก็จะขายนะครับจะไม่สนใจว่าฟันดิเมนทัลณขณะนั้นมันดีขนาดไหนจะไม่มองนะครับจะมองว่ากราฟมันลงมาแล้วก็ถือจังหวะตรงนั้นฉวยโอกาสในการที่จะขายทำกำไรแล้วก็มารอรับที่จุดต่ำๆแบบนี้นะครับจุดต่ำๆแบบนี้นะครับเป็นจังหวะที่จะใช้ในการลงทุนในรอบต่อไป AOT ครับนะเกิดเดดครอสเมื่อวันก่อนครับท่านสมาชิกวันนี้แท่งเทียนก็ยังเป็นสีแดงนะครับในกราฟแอคชั่นโซนนะครับนะวันนี้ปิดไปเท่าไหร่ครับ59บาทนะครับปิดเสมอตัวนะครับยังไม่ลงไปกว่านั้นนะครับ
ลักษณะของวอลุ่มตอนนี้นะครับวันนี้ก็ 22.26 ล้านนะครับโดยประมาณแล้วก็ CCI นะครับ118นะครับติดลบนะครับ118ก็เป็นสัญญาณการเกิดขาลงนั่นเองนะครับถัดไปเป็น RSI นะครับมันจะบอกว่ามันลงสุดหรือยังนะครับคำว่าลงสุดหรือยังเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า RSI เป็นอยู่ในจุดโอเวอร์โซเนี่ยมันจะลงสุดนะครับมันอาจจะลงไปเรื่อยๆก็คือ RSI จะเป็นซุปเปอร์โอเวอร์โซก็เป็นไปได้นะครับแต่มันเป็นไกด์นะครับบอกว่าใกล้ถึงจุดที่มันจะมีการปรับตัวขึ้นคือลักษณะของการรีบาวอย่างเช่นซ้ายมือนะฮะถ้าสมาชิกดูเห็นไหมครับพอมันแตะถึงจุดที่เป็นโอเวอร์โซเนี่ยสักพักมันก็จะมีการปรับตัวขึ้นสักพักเนี่ยบางทีอาจจะกินเวลาเป็นอะไรเป็นสัปดาห์เป็นเดือนก็มีนะครับมันก็โอเวอร์โซซุปเปอร์โอเวอร์โซอยู่ตรงเนี้ยขึ้นลงๆอยู่ตรงเนี้ยลักษณะนี้ถ้าหุ้นมันจะลงนะครับฉะนั้นเนี่ย1ก็คือ RSI นะครับ2คืออะไรครับ2ก็คือสัญญาณจาก CCI ที่ผมใช้ประจำนะฮะถ้า CCI เนี่ยนะครับมันไปแตะบวกเกิน100เมื่อไหร่นะครับแล้ว RSI เนี่ยนะครับลักษณะที่ว่ามันเป็นจุดที่เป็นหน้าลงทุนเป็นโอเวอร์โซต่างๆที่อยู่ในจุดที่ผมสนใจนะครับผมจะเข้าไปลงทุนทันทีแล้วก็การใช้กราฟแอคชั่นโซนด้วยนะครับมันจะเกิดประโยชน์อย่างเช่นนะครับถ้าหากเราจะไปลงทุนนะครับผมจะมองเริ่มตั้งแต่อะไรครับเริ่มมองตั้งแต่แท่งเทียนที่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้แท่งเทียนสีน้ำเงินแบบนี้ในกราฟแอคชั่นโซนแปลว่ามีการฟื้นตัวของหุ้นมีการฟื้นตัวของหุ้นนะแท่งเทียนที่เป็นสีเขียวแบบนี้เป็นสัญญาณซื้อนะแท่งแรกผมจะซื้อทันทีนะครับนะแล้วก็จะถือไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันเกิดสัญญาณที่ไม่ดีเกิดสัญญาณที่เป็นลักษณะที่ว่าเกิดเดดครอสเกิดอะไรต่างๆแล้วแท่งเทียนเป็นสีแดงเนี่ยเราก็จะหนีโดยอาศัยตรงในลักษณะของ CCI ด้วยนะครับอาศัย RSI ด้วยเป็นส่วนประกอบนะครับถ้าสมาชิกต้องฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่นานก็จะสามารถลงทุนได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถดูกราฟได้ด้วยตัวเองนะครับต่อไปเป็นกลุ่มธนาคารนะครับ BBL เป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับ BBL วันนี้นะครับมีการปรับตัวนะครับลง1บาทนะครับถ้าสมาชิก 0.92% ไปปิดอยู่ที่108บาทนะครับถ้าสมาชิกดูกราฟ Action Zone นะครับนะเส้นสีแดง112บาทนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ย 111.5 อีกประมาณ50สตางค์นะครับนะกราฟนะเส้นสีแดงมันจะตัดเส้นสีน้ำเงินนะท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยหากว่าแท่งเทียนถัดไปไม่ยกโลทำไฮนะครับก็เป็นอันว่าอาจจะมีการตัดเป็นเดดครอสตรงนี้ได้นะครับนะแล้วก็วอลุ่มวันนี้ 8.32 ล้านนะครับตัวที่เป็น CCI ตอนนี้ลบ 93.22 ก็ยังไม่ติดลบ100นะครับถ้าติดลบเกิน100เนี่ยสัญญาณจะชัดเจนมากนะท่านสมาชิก RSI ตอนนี้อยู่ 45.994 นะครับก็ลงไม่สุดเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้ก็ต้อง wait and see นะครับแล้วก็ท่านสมาชิกที่เทรดสั้นๆอย่างเงี้ยถึงจุดบริเวณแนวต้าน 111.5 ตรงเนี้ยวันนี้เขาไปเทสแล้วประมาณ111บาทก็ควรจะต้องขายออกก่อนสำหรับท่านนักลงทุนที่ไปเล่นเก่งกำไรแล้วไปซื้อจุดตรงนี้ขึ้นไปก็ขายบริเวณแนวต้านตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ wait and see ดูว่าแท่งเทียนถัดไปเขาจะมีการยกโลทำไฮไหมนะครับถ้ายกโลทำไฮขึ้นเส้นสีแดงมันก็จะโค้งขึ้นแล้วก็จะไม่ตัดครับท่านสมาชิกนั่นคือสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็เราก็ดูเรื่องของ CCI ด้วยนะครับดูเรื่องของ RSI ด้วยว่ามีการโค้งขึ้นหรือไม่อันนั้นก็เป็นจุดที่เราจะพิจารณาในการลงทุนได้นะครับนั้นผมเรียนว่านะครับแม้ว่าจะลงนะครับนะแม้ว่าจะลงเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงไปมากกว่านี้แล้วฮะท่านสมาชิกเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับแบงค์ใหญ่3ตัวเนี่ยผมรีวิวแล้วนะครับมันเป็นราคาที่ย้อนหลังไป10ปีนะท่านสมาชิกฉะนั้นก็เป็นโอกาสครับในการลงทุนนะครับนั้นท่านนักลงทุนที่เล่นเทรดดิ้งนะหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ตัวนี้ไม่เหมาะครับท่านสมาชิกนะเป็นลักษณะที่ทิศทางที่หุ้นจะมีการลักษณะซึมๆแล้วก็เป็นลักษณะที่แนวโน้มจะปรับตัวเป็นลักษณะที่ลงนะครับท่านสมาชิกถัดไปเป็น SCB นะครับนะSCB เป็นยังไงบ้างครับนะกราฟแท่งเทียนวันนี้ของ SCB ไม่ค่อยดีครับเกิด Dark Cloud Clover ครับท่านสมาชิก Dark Cloud Clover วันนี้เลยนะครับทำลายแท่งเทียนเมื่อวันก่อนซึ่งเป็น Bullish Engulfing ไปเรียบร้อยคือลักษณะนี้เป็นยังไงบ้างลักษณะนี้ก็เกิด2ลักษณะนะครับนะ1ก็คือว่าหากแท่งเทียนถัดไปมันเป็นลักษณะที่เป็นแท่งเทียนที่ดีมันก็จะทำลายภาพของ Dark Cloud Clover ไปได้นะครับแต่ถ้าหากว่าแท่งเทียนถัดไปนะครับมันมีการทำ New Low ขึ้นมาอีกนะครับลักษณะของกราฟนะ Action Zone นะครับเส้นสีแดงตัวเนี้ย 76.50 นะครับเส้นสีน้ำเงินคือ 76.50 มันแปะกันเรียบร้อยแล้วครับท่านสมาชิกฉะนั้นสัญญาณแบบนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องติดตามไปสัปดาห์หน้านะครับว่าการปรับตัวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
วอลลุ่มวันนี้นะฮะ 12.26 ล้านนะครับก็ดูแล้ววอลลุ่มก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วก็ลักษณะของ CCI ตอนนี้นะครับติดลบอยู่ 93.01 นะครับ RSI 41.66 ก็ยังไม่มีอะไรที่เราจะต้องเข้าไปซื้อหน้าตอนนี้นะครับก็คงต้องเวทแอนด์ซีต่อไปนะครับถัดไปเป็น K-Bank นะครับกราฟ K-Bank อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อวานนะครับท่านสมาชิกว่ามันเกิดเป็นเดดครอสที่กราฟแอคชั่นโซนนะครับอันที่2ก็คือว่ามันเกิดเป็นแท่งสีแดงเรียบร้อยวันนี้ก็ติดลบไปเท่าไหร่ครับ1.25 บาทก็คือลงจริงๆครับนะแล้วก็ลักษณะของกราฟวอลลุ่มนี่นะครับนะวอลลุ่มวันนี้ 15.79 นะครับวอลลุ่มก็ยังไม่มากเท่าไหร่ครับถ้าพูดถึงก็อยู่ในระดับที่กลางๆนะครับอย่างที่2คือ CCI ตอนนี้นะครับติดลบอยู่83นะครับนะแล้วก็ RSI ตอนนี้ 42.30 นะก็ยังไม่ถึงจุดที่จะเข้าไปลงทุนซะทีเดียวก็คือว่าผมอยากจะให้ RSI มันลงต่ำมากที่สุดนะครับถ้าอยู่ในจุดโอเวอร์โซยิ่งดีมากนะครับอย่างที่2นะครับลักษณะของแท่งเทียนนะครับเริ่มมีการคอนเฟิร์มว่ามีลักษณะของการฟื้นตัวก็น่าสนใจครับท่านสมาชิกแต่กราฟนะลักษณะของ K-Bank นี่นะครับมันมีเดดครอสตรงนี้แล้วใน Action Zone นะครับบอกว่ามันจะลงไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆตรงไหนก็คงจะดูฐานตรงนี้ครับประมาณก็ต่ำกว่า85นะครับต่ำสุดก็ประมาณเนี่ยต่ำกว่า80น่าจะประมาณ75นะครับนั้นตัวเลขก็อยู่ประมาณ85ถึง75นะก็เรนจ์ก็ประมาณสัก10บาทได้ประมาณนี้ครับนั้นถ้าถึงจุดตรงนี้ก็ลงทุนระยะกลางระยะยาวได้นะครับต้องมีหัวใจที่เชื่อมั่นนะครับลักษณะแบบนี้ถ้าท่านไปลงทุนนะครับแต่ถ้าท่านเก็งกำไรเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่เหมาะนะครับลักษณะอย่างนี้หุ้นมันจะซึมนะฮะถัดไปเป็น CPO ที่เราได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับCPO วันนี้ครับก็เป็นแท่งสีแดงในกราฟแอคชั่นโซนนะครับนะวันนี้บวกไปนะครับบวกไปบาท25สตางค์นะครับลักษณะอย่างนี้เป็นเทคนิคอลรีบาวนะครับเทคนิคอลรีบาวเพราะว่า1คือ RSI มันเข้าใกล้จุดที่เป็นโอเวอร์โซแต่ยังไม่โอเวอร์โซทีเดียวนะครับนะมีการปรับตัวขึ้นไปก่อนแล้วก็ส่วนของ CCI ตัวเนี้ยมันลบไป116ก็ยังอยู่ในแดนลบที่ต่ำกว่าลบ100นะครับนะลักษณะของแท่งเทียนแบบเนี้ยเขาให้ขายครับในกราฟแอคชั่นโซนนะครับขายไปจนถึงไหนครับขายไปจนถึงเส้นสีแดงของกราฟแอคชั่นโซนนะครับเส้นสีแดงนี้ก็คือ69ครับท่านสมาชิกนะขายเป็นแนวคือเป็นการชาเลนจ์แนวต้านนะครับนะถัดไปก็เป็นอีกจุดหนึ่งคือ 69.25 หากว่าแท่งเทียนมันทะลุผ่านไปยืนตรงนี้ได้เนี่ยภาพมันจะเป็นภาพบวกแล้วอันนั้นท่านจะเข้าไปลงทุนได้นะครับฉะนั้นเนี่ยหากท่านมีหุ้นอยู่นะครับจังหวะที่มันรีบาวขึ้นไปก็ขายออกเรื่อยๆขายออกเรื่อยๆนะครับนะนั้นเราอย่าไปคิดว่ามันจะขึ้นไปแล้วก็มีลักษณะการกลับตัวของหุ้นไม่ใช่นะครับการกลับตัวจะเป็นยังไงครับข้อที่1คือนะแท่งเทียนในแอคชั่นโซนมันจะเริ่มเห็นสีน้ำเงินแบบนี้ครับนะอันนี้คือลักษณะที่มันเริ่มรีบาวการกลับตัวนะครับหากจะคอนเฟิร์มการกลับตัวจริงๆเนี่ยแท่งเทียนแท่งแรกเลยครับนะแท่งเทียนแท่งแรกเป็นสีเขียวนะครับนั่นคือการกลับตัวนะท่านสมาชิกก็ซื้อ follow buy ไปเลยนะครับนั้นผมแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่มอง CPO อยู่หรือว่าถือหุ้นอยู่ CPO อยู่นะครับลักษณะแบบนี้ก็ทำตามแอคชั่นนะครับของกราฟก็จะไม่มีความผิดพลาดนะครับแต่ถ้าหากเราไปมองว่ามันจะกลับตัวขึ้นไปเนี่ยครับโดยเข้าไปซื้อนะในจังหวะที่แท่งเทียนในแอคชั่นโซนเป็นสีแดงอย่างเงี้ยโอกาสที่จะไม่ผ่านเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับลักษณะแบบนั้น TCAP เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ TCAP วันนี้ไม่ดีแล้วครับท่านสมาชิกนะก็ต้องอย่างนี้ก็ต้องวอร์นิ่งลักษณะที่เตือนท่านสมาชิกที่ถือหุ้น TCAP อยู่ณตอนนี้นะครับวันนี้เกิดแท่งเทียนสีแดงแล้วครับท่านสมาชิกในกราฟแอคชั่นโซนอย่างที่2นะครับนะฮะเส้นนะครับของเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินของกราฟแอคชั่นโซนได้แปะกันไปแล้วนะฮะคือมัน38บาทพอดีเลยฮะเนี่ย38บาท38บาทคือมันตัดกันนะมันเริ่มมีการแปะกันเรียบร้อยแล้วก็แท่งเทียนมันเป็นลักษณะที่เป็น bearish engulfing นะครับคือมันกลืนแท่งเทียนก่อนหน้าไปเรียบร้อยสัญญาณอย่างนี้คือสัญญาณขายนะฮะถ้าสมาชิกที่เห็นกราฟแบบนี้ในวันนี้ก็ต้องขายออกมาก่อนนะครับตอนนี้ CCI ติดลบเกินร้อยแล้วครับลบ103เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่2คือ RSI อยู่ที่ 41.6 ฉะนั้นมันจะลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เป็นโอเวอร์โซนะฮะจุดที่เป็นโอเวอร์โซตรงไหนที่เป็นโอเวอร์โซผมก็มองว่าต่ำกว่า34บาทตรงนี้ประมาณ33บาทจุดแรกนะครับถัดไปก็เป็น30บาทนะครับแล้วก็ประมาณ27บาทโดยประมาณฉะนั้นเนี่ยมีนักลงทุนท่านนึงถามผมว่าทำไมไม่ให้บิดรออันนี้จะได้เคลียร์ท่านสมาชิกที่ฟังคลิปอยู่ตรงนี้นะครับอย่าไปบิดรอที่แนวรับครับท่านสมาชิกห้ามบิดรอที่แนวรับนะบางคนมองแนวรับคือชอบถามแนวรับแนวต้านแล้วก็บางทีเนี่ยแนวรับในจังหวะที่หุ้นมันลงท่านสมาชิกก็
ไปบิดรอเลยพรุ่งนี้ไปบิดรอนะครับอย่างเงี้ยตลาดเปิดปุ๊บไปบิดรอเลยปรากฏว่ามันแมทช์นะแมทช์เสร็จมันลงต่อนะท่านสมาชิกฉะนั้นวิธีการแก้ไขเนี่ยสำหรับการลงทุนนะครับ1คือมองเฉยๆว่าตรงนี้คือเป็นแนวรับนะครับทราบเฉยๆว่าเป็นแนวรับอย่างที่2นะครับเราจะซื้อก็ต่อเมื่อเกิดสัญญาณการกลับตัวครับท่านสมาชิกนะสัญญาณการกลับตัวเนี่ย1ก็คืออย่างเช่นอย่างนี้ครับเกิดลักษณะแท่งเทียนที่เป็นอย่างเช่น bullish engulfing นะครับแล้วมีลักษณะของแท่งเทียนถัดไปที่ยกโลทำ high เพื่อจะคอนเฟิร์มแท่งเทียนก่อนนะครับลักษณะอย่างนั้นคือเป็นลักษณะของการกลับตัวท่านก็ซื้อพอซื้อเสร็จมันก็จะวิ่งขึ้นอย่างนี้ได้อันนี้คือลักษณะการลงทุนที่ถูกต้องนะครับนะอย่าบิดรออย่าบิดรอที่แนวรับนะลักษณะอย่างนี้ต้องมีการต้องตั้ง mindset ใหม่เพราะว่าผมก็ถ้าไม่มีคนถามตรงนี้ผมก็ไม่ได้อธิบายให้เข้าใจว่าจริงๆทำไมผมถึงไม่ให้บิดรอนะครับถ้าเห็นสัญญาณแบบนี้นะครับอย่าไปบิดรอท่านสมาชิกมันจะลงตรงไหนนี่ยังไม่ทราบนะการจุดต่ำสุดของหุ้นเนี่ยเราไม่ทราบนะครับจนกระทั่งมันผ่านไปแล้วเข้าใจไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณการกลับตัวจากแท่งเทียนนะครับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเนี่ยนะครับไม่มีสัญญาณการกลับตัวขึ้นไปเลยนะครับนั้นอย่าลงทุนในช่วงนั้นนะครับนะมองแนวรับไว้เฉยๆแล้วดูการกลับตัวจากแท่งเทียนนะครับถัดไปเป็นทิสโก้นะครับทิสโก้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าวันก่อนเนี่ยมันเกิดเป็นเดดครอสเรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นกราฟแท่งเทียนที่เป็นมอร์นิ่งสตาร์นะแต่มอร์นิ่งสตาร์ก็ยังเป็นสีแดงนะครับนะกราฟในแอคชั่นโซนยังเป็นสีแดงแสดงว่าเป็นสัญญาณการขายแม้ว่ามันจะมีการปรับตัวเป็นลักษณะของการเทคนิคอลรีบาวด์ก็ต้องไปเผชิญกับแนวต้านนะครับบริเวณเส้นสีแดงตรงนี้ครับ 73.75 นี่จะเป็นแนวต้านของเขานะก็น่าจะเป็นการรีบาวด์เพื่อที่จะลงต่อนะลักษณะอย่างนั้นทีนี้ CCI ตัวนี้อยู่ที่101ติดลบ101นะครับ ISI ตัวนี้ก็ยังลงไม่สุดครับ 43.09 นะครับมันต้องลงมาถึงจุดโอเวอร์โซก่อนมันถึงจะมีลักษณะที่ว่าน่าเข้าไปมองนะน่าเข้าไปมองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเห็นโอเวอร์โซปุ๊บเราจะซื้อนะไม่ใช่ครับเราต้องดูสัญญาณการกลับตัวของแท่งเทียนเสมอนะครับวอลุ่มวันนี้ก็ 4.9 ล้านก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับถัดไปเป็น TMB นะครับ TMB วันนี้แท่งเทียนก็ไม่ดีครับท่านสมาชิกเกิดbearish นะครับนะ engulfing นะครับคืนแท่งเทียนตรงนี้ไปเรียบร้อยนะครับเส้นสีแดงนะตอนนี้ 1.10 เส้นสีน้ำเงินคือ 1.09 นะครับอีก 0.01 ครับท่านสมาชิกก็จะแปะกันพอดีนะครับแท่งเทียนแบบนี้สัปดาห์หน้ามีความเสี่ยงนะครับวอลุ่มวันนี้ก็161ล้านโดยประมาณนะครับงั้นผมมองอย่างนี้ครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไปดูที่ CCI นะครับติดลบ100ไปแล้วครับท่านสมาชิก RSI ตัวนี้อยู่ 44.5.45เราต้องรอให้อย่างเงี้ยถ้า CCI นะครับมันติดลบเกิน100ขึ้นไปเนี่ยครับเป็นสัญญาณการเริ่มขาลงอย่างที่2นะครับ 44.45 ของ RSI ยังไม่ถึงจุดโอเวอร์โซไม่มีจุดที่เราจะต้องซื้อเลยครับเราต้องถ้ามีหุ้นอยู่อย่างเงี้ยเราต้องรีบขายออกแล้วก็เราต้องดูว่าแท่งเทียนในสัปดาห์หน้าหากมันเกิดเดดครอสตรงกราฟแอคชั่นโซนนะครับก็เป็นจุดที่เราต้องหนีก่อนนะครับแล้วก็รอจังหวะการฟื้นตัวของแท่งเทียนต่อไปนะครับถัดไปเป็นเกียรตินาคินนะครับนะ KKP อย่างที่เรียนให้ทราบครับนะผมให้ติดตามตั้งแต่เมื่อวานแล้วถ้าสมาชิกรับชมคลิปอยู่เนี่ยนะครับเมื่อวานก็จะทราบว่าผมได้เอากราฟเกียรตินาคินมาแล้วก็วันนี้ก็เกิดสัญญาณแท่งแดงจริงๆครับท่านสมาชิกนี่คือลักษณะของการเกิดเดดครอสชัดเจนนะครับแล้วก็เกิดแท่งแดงในกราฟแอคชั่นโซนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องหนีแล้วครับต้องขายออกมาก่อนนะครับสำหรับนักลงทุนที่มองเข้าไปเก็งกำไรเนี่ยก็ต้องก็เรียกว่าสารภาพออกมาก่อนแล้วก็ค่อยไปดูแนวรับนะฮะ39บาทตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับแรกนะครับนะถัดไปก็จะเป็นประมาณ36บาทนะครับแล้วก็32บาทก็ยาวเลยครับวอลุ่มวันนี้ไม่มากนะครับประมาณ3ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะแล้วก็ลักษณะของ CCI นะครับลบ 96.86 นะครับลักษณะนี้ก็ใกล้คือลบเกิน100เมื่อไหร่ก็จะเป็นภาพลบมากนะครับ RSI ตอนนี้นะครับ 41.87ถ้ายังลงก็ลงไม่สุดนะท่านสมาชิกนะต้องปล่อยให้มันลงถึงจุดโอเวอร์โซลเลยฮะถ้ามันจะลงก็ปล่อยให้เขาลงไปเลยแล้วก็ท่านสมาชิกที่ยังติดหุ้นอยู่ก็ต้องรีบขายออกนะครับอันนี้คือลักษณะที่เป็นแนวทางการใช้งานจากกราฟพวกนี้นะครับทีนี้หุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้านะครับวันนี้มีการปรับตัวรีบาวด์ขึ้นหลายตัวนะครับท่านสมาชิกเกือบทั้งกลุ่มนะฮะนั้นสิ่งที่ผมบอกว่า1ก็คือว่ากราฟนะของเขาเนี่ยแอคชั่นโซนของทุกตัวเนี่ยหลายตัว 3-4 ตัวที่ผมเคยเอามารีวิวเนี่ยมันเป็นลักษณะของแท่งแดงหมดเลยครับแล้วก็เกิดเดดครอสมานานแล้วด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยการปรับตัวขึ้นไปของเขาเนี่ยเรายังเรียกว่าเป็นลักษณะของการรีบาวด์อยู่นะครับ
เป็นลักษณะของการรีบาวแล้วก็แท่งแดงแบบนี้นะครับให้ท่านขายนะครับไม่ให้ท่านซื้อก็คือจังหวะรีบาวขึ้นมาให้ขายเนี่ยวิธีการเล่นนะครับขายนะเนี่ยถ้ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยขายทำกำไรหรือว่าขายถ้าเราติดหุ้นอยู่ตรงนี้ก็รีบขายออกก่อนนะครับแล้วกำเงินตรงนั้นไว้ก่อนสิ่งที่ท่านจะซื้อคือยังไงครับข้อที่1 นะครับนะ CCI เกิน100ขึ้นไปคือบวกเกิน100ขึ้นไปอันที่2นะครับนะ RSI confirm คือมันเกิน50นะเกิน50เข้ามาในโซนด้านบนนะครับอย่างที่3นะครับท่านเจอแท่งเทียนสีน้ำเงินเนี่ยนะเป็นสัญญาณบอกว่าน่าจะมีการปรับตัวแล้วนะครับน่าจะมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็มีการยกโลทำไฮขึ้นแบบนี้นะอย่างที่4ก็คือเมื่อใดก็ตามนะครับเกิดแท่งสีเขียวแท่งแรกถัดจากแท่งสีน้ำเงินนะท่านก็เอาเงินที่ท่านขายตรงนั้นนะครับมาซื้อนะมันก็จะขึ้นไปลักษณะแบบนี้อันนี้คือวิธีการเล่นง่ายๆเลยครับท่านสมาชิกใช้กราฟตรงนี้ให้เป็นผมว่าไม่มากผมให้ดูวอลุ่มนิดหนึ่งครับวันนี้วอลุ่มเยอะนะครับวอลุ่มเข้ากราฟนะครับ 73.21 นะครับซึ่งมีข่าวจากตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันว่ากราฟนะฮะเขาไปลงทุนใน Intouch นะท่านสมาชิกซึ่งผู้บริหารเขาก็ออกมาว่าการที่เขาไปลงทุนก็เป็น investment ธรรมดาก็คือเป็นลักษณะที่ว่า Intouch มันมีการปันผลที่ค่อนข้างดีสม่ำเสมอนะครับแล้วก็การเข้าไปลงทุนของเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะถือในสัดส่วนประมาณ 4% กว่าๆนะครับนะก็เพิ่มการลงทุนเข้าไปก็คงจะหวังในเรื่องของลักษณะของการปันผลแล้วก็เป็นการ investment ในเป็น holding company นะในกลุ่มอื่นก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งลักษณะที่ว่าจะไป take over ไม่ใช่หรอกครับผมคือข่าวมันเป็นลักษณะนี้ก็ส่วนอินทัชที่มีข่าวกับเขานี่ก็ลงส่วนตลาดนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นฉะนั้นผมก็มองว่าการลงทุนนะครับใช้วิธีการแบบนี้จะไม่มีปัญหาครับท่านสมาชิกฉะนั้นการขึ้นการรีบาวของมันขึ้นมาอย่างนี้ครับเราก็ถือจังหวะขายออกมาก่อนแล้วก็รอนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสัญญาณขายเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดตามไปได้ 2-3 วันนะครับจนถึงว่าวันจันทร์วันอังคารว่ามันเกิดสัญญาณซื้อหรือยังสำหรับกราฟอินเนอร์จีนะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้าตัวใหญ่ๆนี่ผมจะนำมาเสนอติดต่อกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกตัวครับนะ Echo นะครับวันนี้ Echo ก็มีการปรับตัวขึ้นมาเหมือนกับกลุ่มนะครับวันนี้บวกไป8.3 3.25% โดยประมาณนะครับลักษณะของเขาเนี่ยผมเรียนให้ทราบแล้วว่ามันเกิดเดดคลอสแล้วนะครับคือลักษณะที่เป็นขาลงตรงนี้ครับเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ครับคือ CCI มันติดลบมาเรื่อยๆคือติดลบมากกว่า100นะครับอย่างที่2นะครับลักษณะของ RSI ตัวนี้มันอยู่ลงต่ำเกือบจุดถึงจุดโอเวอร์โซลฮะท่านสมาชิกว่ามีการปรับตัวขึ้นไปนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยถ้ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็ยังให้ขายเพราะว่าทำไมถึงให้ขายเพราะว่าแอคชั่นโซนมันเป็นสีแดงแท่งเทียนเป็นสีแดงถ้าแท่งสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยนะครับถ้าท่านมีหุ้นอยู่ติดอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไปหวังว่ามันจะขึ้นไปแล้วกลายเป็นขาขึ้นคือคิดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเราใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้ความรู้สึกไม่ได้เราใช้การเทรดตามหลักเกณฑ์มาเลยว่าเอาล่ะถ้าเราติดหุ้นอยู่ด้านบนนะครับจังหวะที่มีการรีบาวด์ฟื้นตัวขึ้นมาเราก็ขายไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งว่าหมดนะครับแล้วไปดูแท่งเทียนว่ามันเริ่มมีสีน้ำเงินหรือยังนะครับถ้าเริ่มมีสีน้ำเงินเนี่ยเราก็ตามมันไปเรื่อยๆแล้วแท่งเขียวแท่งแรกท่านซื้อเลยเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยซื้อนะครับมันก็จะมีการปรับตัวขึ้นไปได้เรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วก็จังหวะไหนที่จะขายเราก็ไปดูลักษณะแท่งเทียนดูลักษณะของกราฟดู CCI ดู RSI นะครับใช้เป็นส่วนประกอบก็จะนั่นวอลุ่มก็เข้าเหมือนกันครับนะลักษณะแท่งเทียนวันนี้ 1.56 ล้านโดยประมาณถัดไปเป็นราชบุรีนะครับราชบุรีวันนี้ปรับตัวสวนกลุ่มนะครับลบไป1บาทนะครับปิดที่ 62.25 นะครับราชบุรีนี่ผมได้เรียนให้ทราบวันก่อนแล้วว่าเขาเกิดเดดครอสนะครับแล้วก็เกิดแท่งสีแดงเห็นไหมครับมันก็มีการปรับตัวลงนะครับคือมันยังลงต่อได้มันยังไม่ถึงจุดที่ต่ำมากๆนะฮะ RSI ก็ยังไม่ถึงจุดที่เป็นโอเวอร์โซลนะครับสิ่งที่มันคอนเฟิร์มขาลงคือ CCI มันติดลบมากกว่า100เห็นไหมครับตอนนี้ก็ลบ142ครับท่านสมาชิกกันเราก็รอก่อนรอไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะถึงจุดที่เราจะรับหุ้นไหมนะครับแล้วก็ท่านที่ติดหุ้นอยู่บริเวณนี้นะครับนะเวลามันรีบาวขึ้นมาท่านก็ขายก่อนจนกระทั่งว่าเกิดสัญญาณบวกขึ้นมาแล้วก็ค่อยซื้อนะใช้เทคนิคจากกราฟตรงนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบมา2ครั้งแล้วต่อไปบิกริมนะครับวันนี้บิกริมเนี่ยบวกมา1บาทนะครับปิดอยู่ที่53.75 บาทนะครับลักษณะของCCI นะตอนนี้บวกอยู่ 6.39 นะครับคือถ้าบวกยังไม่ถึง100เนี่ยก็ยังไม่ต้องไปดูคือจังหวะนี้คือ Wait and See ไปก่อนนะครับ Wait and See ไปก่อนหากท่านสมาชิกที่มีหุ้นอยู่ด้านบนตรงนี้เวทแอนด์ซีเหมือนกันนะครับ
ทำไมมันไม่เหมือน2ตัวนั้นเพราะว่าแท่งเทียนมันเป็นสีเหลืองแต่ถ้าแท่งเทียนเป็นสีแดงถ้ามันขึ้นมาท่านขายแต่แท่งเทียนเป็นสีเหลืองเนี่ยเราก็เวทแอนด์ซีไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดแท่งไหนครับแท่งเขียวแท่งแรกเนี้ยท่านก็ซื้ออันนี้คือลักษณะแบบนี้คือลักษณะของการที่มีการฟื้นตัวของแท่งเทียนหลังจากที่มีการปรับตัวลงนะครับเนี่ยอย่างวันนี้ก็เกิดpiercing นะครับลายลักษณะของลักษณะของแท่งเทียนของเขาก็เป็นการลักษณะที่ว่าเป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกว่าถัดไปก็จะมีการปรับตัวของแท่งเทียนขึ้นได้แล้วก็วันนี้นะครับบิ๊กครีมเขามีการยกโลทำนิวไฮนะก็เป็นทิศทางที่ดีแต่ให้ผมดูก่อนให้ดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เกิดสัญญาณแท่งสีเขียวท่านก็ค่อยซื้อนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับวันนี้วอลุ่ม14ล้านนะครับก็ค่อนข้างดีนะถัดไปเป็น True Corporation นะครับแท่งเทียนไม่ดีครับวันนี้เกิด Bearish Engulfing นะครับลักษณะของเส้นใน Action Zone นะครับสีแดงเนี่ย 3.64 ตรงนี้ครับนะสีน้ำเงินก็ 3.64 แปลความหมายก็คือว่านะครับมันกับแปะกันแล้วครับท่านสมาชิกมันแปะกันแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าสัปดาห์หน้านะครับแท่งเทียนของ True นะเป็นแท่งสีแดงก็เป็นอันว่า True Corporation ก็เข้าสู่ขาลงนะครับเริ่มต้นขาลงนะครับตอนนี้เรา CCI มันคอนเฟิร์มแล้วครับลบ152ครับท่านสมาชิกแล้วก็ RSI ตรงนี้ 41.25 มันก็ยังไม่ถึงจุดที่เป็นโอเวอร์โซลแสดงว่ามันยังลงต่อได้ยังลงต่อได้อีกค่อนข้างเยอะอยู่ครับท่านสมาชิกก็เวทแอนด์ซีนะครับผมมองไปที่ประมาณนี้แหละครับ3บาท26สตางค์ตรงนี้น่าจะเป็นคร่าวๆน่าจะเป็นแนวรับที่ก็อาจจะมีการรีบาวด์ได้นะครับถัดไปก็จะประมาณ2บาท80สตางค์นะครับถ้าแย่สุดๆก็มันจะลงมาบริเวณ2บาท26สตางค์ผมว่าก็อาจจะมากไปนิดนึงก็คงจะรีบาวด์ตรงกลางๆนี่ครับประมาณเท่าไหร่ฮะเกือบ3บาทตรงนี้น่าจะรีบาวด์เพราะว่า RSI มันจะถึงจุดที่เป็นโอเวอร์โซลแล้วนะครับนะฉะนั้นก็วอลุ่มวันนี้81ล้านครับก็คงน่าจะพอสมควรนะครับก็คงได้ประโยชน์นะฮะท่านสมาชิกผมก็พยายามที่จะอธิบายการใช้กราฟนะให้ได้มากที่สุดหากท่านสมาชิกที่ได้ฟังมาเรื่อยๆนะครับดูคลิปผมเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมชอบเอามาคุยกันเพราะว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยท่านสมาชิกที่เป็นนักลงทุนหน้าใหม่นะครับนะมีประโยชน์มากนะครับนะแล้วผมก็มีความยินดีที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับท่านนักลงทุนที่ดูกราฟเก่งอยู่แล้วก็จะได้ดูไปด้วยกันก็บางทีเนี่ยอินดิเคเตอร์บางอย่างเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นใช้อย่างเช่น CCI เนี่ยแต่ผมชอบใช้นะครับใช้กับ RSI นะครับผมเพิ่งอัปเดตกราฟได้แล้วก็มันก็ลงคู่กันมาให้เห็นว่าเออมันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยหากเราใช้อินดิเคเตอร์หลายๆตัวมาผสมกันนะครับแล้วทิศทางมันบอกว่าหุ้นตัวนั้นมีการปรับตัวขึ้นหรือลงเนี่ยชัดเจนพร้อมๆกันนะครับหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มได้ครับว่ากราฟตัวนั้นจะขึ้นหรือจะลงค่อนข้างแน่นะครับท่านสมาชิกฉะนั้นเนี่ยเราอยากใช้อารมณ์ในการลงทุนเห็นแบบเนี้ยเราจะชอบหุ้นตัวนี้มากแค่ไหนนะครับเห็นกราฟแบบนี้ท่านก็ต้องตัดสินใจที่จะต้องมีแอคชั่นนะไม่ว่าจะเป็นการขายการซื้อนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะดูว่าเอ๊ะมันยังมีความเสี่ยงแต่กราฟมันบอกว่ามันจะขึ้นอย่างเมื่อวานนี้ผมพูดถึง SCC ปูนใหญ่นะครับคือตลาดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ากราฟมันบอกว่ามันจะขึ้นเราก็ต้องยอมรับตรงนี้แล้วก็ลงทุนไปก็ได้พอสมควรนะครับแต่หุ้นบางตัวก็กราฟมันดีแต่ว่าวันนี้ก็พลิกกลับมาไม่ดีก็มีเหมือนกันนะท่านสมาชิกฉะนั้นความไม่แน่นอนแต่ตลาดคือสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราจะwait and see จุดที่เราจะต้องขายจุดที่เราจะต้องซื้อมันอยู่ในกราฟหุ้นเรียบร้อยนะครับก็ให้ทำตามเทคนิคเข้าไปนะครับส่วนท่านนักลงทุนที่ถือระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับเทคนิคจะช่วยให้ท่านซื้อหุ้นในจุดที่มีความเหมาะสมนะขายหุ้นในจุดที่มีความเหมาะสมนะมันไม่สามารถขายได้จุดสูงสุดหรือขายในจุดหรือว่าซื้อในจุดต่ำสุดได้ตลอดนะถ้าสมมติมันเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือการใช้กราฟเทคนิคนะครับก็คงฝากไว้สำหรับคืนนี้นะครับท่านสมาชิกนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็จะเป็นลักษณะของmarket roundup นะครับนะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นข่าวฝากฝั่งของอเมริกาอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับแล้วก็หุ้นนะครับการปรับตัวของหุ้นทั้งฝากฝั่งอเมริกายุโรปต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับราคาทองคำนะครับค่าเงินบาทแล้วก็คอมมูนิตี้ต่างๆก็ใช้ประโยชน์ในการลงทุนได้เช่นเคยครับท่านสมาชิกครับโชคดีในการลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับ